การเขียนโปรแกรมโดยใช้หลักการของการห่อหุ้มนะเราเรียนรู้ข้อดีของการเขียนโปรแกรมแบบ OOP Object Oriented Programming ไปแล้วข้อดีอันนึงก็คือหลักการห่อหุ้ม Encapsulation ใช่ไหมมียังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันข้อดีของการห่อหุ้มคือซ่อนเร้นข้อมูลนะทำได้ดังนี้กำหนดคุณลักษณะของ Objectให้มี modifier เป็น private ซะใช่ไหมเพื่อให้ใช้ในคลาสเดียวกันเท่านั้นเองก็คนอื่นก็ไม่สามารถมายุ่งได้แล้วใช่ไหมกำหนดคุณลักษณะของ object ให้มี modifier เป็น private ซะก็ไม่ให้ object อื่นเรียกใช้ได้กำหนด method ของ objectที่ต้องการให้ออบเจกต์เรียกใช้ก็จะมี modifier เป็น public ส่วนที่ต้องการให้คนอื่นเรียกใช้ได้ก็จะเป็น public ส่วนไหนที่ไม่ต้องการให้คนอื่นเลือกใช้เพราะว่าเดี๋ยวมาเลือกใช้แล้วมันทำให้โปรแกรมเพี้ยนไปก็ใช้เป็น private ซะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของหลักการ encapsulation หลักการของ encapsulation ห่อหุ้มเนี่ยก็จะมี methodแบบsetter กับ getter ขึ้นมาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน set แล้วก็ get ใช่ไหม set ก็ตั้งค่า get ก็รับค่าเท่านั้นเองงั้นเราก็จะกำหนดค่าของคุณลักษณะด้วยโดยทั่วไปขึ้นต้นด้วย set ใช่ไหมแล้วตามด้วยชื่อคุณลักษณะมาดูกันอันนี้ public void set attribute name data typeอันนี้ argument ใช่ไหมแล้วเราก็มาเซตนี่ค่า attribute คุณลักษณะอันนี้คือตัวอย่างของชื่อเฉยๆเนี่ยมีเซตมีตั้งชื่อเซตขึ้นมาใช่ไหมโอเคแล้วก็ method แบบ getterก็จะมีคำว่า get นะแค่นี้เองสังเกตว่าจะเป็น public เห็นไหมเราต้องตั้งให้เป็น public เพื่อให้เขาให้คนอื่นมาใช้ได้เป็น public แล้วก็มี return type ด้วยมี return ออกมาก็นี่ก็จะเป็นส่วนของการห่อหุ้มเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวอย่างแล้วก็เรียนฝึกหัดกันต่อมาก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมโดยใช้หลักการสืบทอดนะ inheritance หลักการสืบทอดข้อดีก็คือนำคลาสที่มีอยู่แล้วมาใช้ใหม่ได้ใช่ไหมโดยการเพิ่มคุณลักษณะหรือ method ในคลาสใหม่ไม่ต้องมาสร้างอีกทั้งหมดนะก็นำคลาสที่มีมาแล้วมาใช้ใหม่ได้เลยการพัฒนาคลาสขึ้นใหม่สมมติว่าเราพัฒนาคลาสขึ้นใหม่ให้เป็นชื่อเกรด student เนี่ยใช่ไหมก็สามารถจะเลือกทำได้2วิธีการก็คือสร้างคลาสขึ้นมาใหม่โดยไม่อ้างอิงกับคลาส student เลยใช่ไหมสร้างขึ้นมาใหม่เลยหรือเราก็สืบทอดมาจากคลาสเดิมที่ชื่อ student ที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องมาสร้างใหม่ทั้งหมดแค่มาเพิ่มคุณสมบัติพิเศษก็คือมีเป็นเกรดมีเป็นอะไรพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ class student เราก็จะมีชื่อมี ID นักเรียนมีเพศมีรายละเอียดของ student อยู่แล้วใช่ไหมงั้นเราก็เอา class student มาเพิ่มเติมให้เป็นเกรด student โดยใช้หลักการของการสืบทอดได้อย่างนี้เป็นต้นหลักการของการสืบทอดนี่ก็คือเป็นหลักการของการสืบทอดก็คือจะมีซูเปอร์คลาสกับสับคลาสเพิ่มขึ้นมาเป็นคีย์ใช่ไหมแล้วก็มีคำว่า extend จำได้ไหมคำว่า extend ก็คือสืบทอดมาแล้วเรามาดูคีย์เวิร์ดอีกตัวหนึ่งก็คือคีย์เวิร์ดคำว่า protect นะวันนี้เราก็ศึกษาไปหลายคีย์เวิร์ดแล้ว
คีย์เวิร์ดว่า protect ใช้ยังไงใช่ไหมคุณลักษณะหรือ method supercard มี bonifier แบบ private ใช่ไหมถ้าเรามี supercard card หลักของเราเป็น private ก็จะทำให้ subcard ที่เรา extend มาเมื่อกี้นี้เนี่ยเรียกใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็น private มัน private มันใช้เฉพาะ card ของเขาถ้าเราให้เป็น private มันก็จะใช้ไม่ได้แต่ถ้าภาษา Java ก็จะมี modifier ที่มีชื่อ protect ซึ่งสามารถทำให้ subclass สามารถเรียกใช้ตัว method คุณลักษณะของ superclass หรือ class แม่มาได้นะเราต้องใส่คำว่า protect เข้าไปก็จะเรียก subclass ก็จะเรียกใช้ได้ถ้าเป็น method แบบ private แต่ถ้า class อื่นก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเป็น private ต้องเป็น subclass เท่านั้นถ้ามีเป็น protect ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมเคยเห็นตัวอย่างบ้างหรือยังโค้ดไหนที่ไม่ใช้ protect ไม่ก็มีนะฮะมันอาจจะลึกไปนิดนึง keyword protect น่าผ่านไปแล้วนี่โอเคการเขียนโปรแกรมโดยมีการได้หลายรูปแบบ polymorphism ใช่ไหมหมายถึงคุณค่าของ object ที่ต่างกันของ object class ต่างกันสามารถตอบสนองต่อ method เดียวกันด้วยวิธีต่างกันนะอันนี้ก็จะมีขึ้นมาก็คือ overriding กับ dynamic binding เพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยอธิบายลงลึกไปทีนึงว่า override กับ dynamic เป็นยังไง dynamic binding อันนี้ก็จะเป็นหลักการของการมีได้หลายรูปแบบงั้นก็คุณสมบัติเด่นของ Object ก็จะมีอะไรบ้างสามัญใช่ไหม Encapsulation Inheritance แล้วก็ Polymorphism ใช่ไหมงั้นเราก็จะมีคีย์เวิร์ดของแต่ละส่วนที่แตกต่างกันคืออะไรงั้นเราก็จะได้รู้แล้วว่าเขาใช้หลักการอะไรในการเขียนเวลาเราไปดูโค้ดอื่นๆเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงโอเคครับต่อเมื่อกี้เราก็พูดถึงหลักการของ polymorphism ไปแล้วใช่ไหมก็จะมาถึง method แบบ overriding เป็นยังไงมีข้อกำหนดดังนี้จำนวนและชนิดข้อมูล argument ต้องเหมือนเดิมใช่ไหม access modifier ต้องไม่มีระดับต่ำกว่าเดิมอันนี้ก็คือรูปแบบของ overriding เช่นถ้าเม็ดดอทเดิมเป็น public จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็น private ได้ก็ overriding เสร็จแล้วก็จะมาคีย์เวิร์ด super คีย์เวิร์ด super เป็นยังไงคีย์เวิร์ด super เป็นยังไงคีย์เวิร์ด super ที่ใช้ในการอ้างอิงของ super class เพื่อที่จะเรียกใช้ขอโทษทีครับก็คีย์เวิร์ดซูเปอร์นะคีย์เวิร์ดซูเปอร์ถ้าเราดูในโค้ดของ Android เราอาจจะเห็นอยู่ใช่ไหมมันคืออะไรอ้างอิงซูเปอร์คลาสเพื่อที่จะเรียกใช้เมธอดหรือคอนสตรักเตอร์ของซูเปอร์คลาสโดยมีรูปแบบคำสั่งแบบนี้ซูเปอร์แล้วก็ตามด้วยเมธอดเนมอาร์กิวเมนต์ใช่ไหมเราก็รู้ไปก่อนว่าอ่ะมี
คีย์เวิร์ดซูเปอร์อีกอันนึงเดี๋ยวทำแบบผ่านกันก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็รู้ภาพรวมๆไปก่อนลงลึกเข้าไปอีกนิดนึงทีละนิดทีละนิดใช่ไหมอันไหนที่ยังไม่ชัดเจนไม่อะไรก็ข้ามมันไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูที่โค้ดว่าตัวไหนที่เราใช้ก็จะลงเข้าใจกันไปทีนะคอนสตรัคเตอร์คืออะไรคอนสตรัคเตอร์ก็คือเมธอดที่มีชื่อเดียวกันกับคลาสใช่ไหมก็คือชื่อคลาสเป็นยังไงชื่อเมธอดก็เป็นอย่างนั้นเขาก็จะเรียกว่าคอนสตรัคเตอร์เมื่อกี้นี้โอเวอร์โหลดเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมก็เป็นโอเวอร์โหลดเป็นชื่อเดียวกันแต่ถ้าอันนี้เมธอดชื่อเดียวกันกับคลาสก็จะเป็นคอนสตรัคเตอร์จะมีรูปแบบอันนี้ก็ modifier แล้วก็ชื่อคลาสเนมแต่นี้เป็นเมธอดนะแต่มันเป็นชื่อคลาสเนมก็คือซ้ำกับชื่อคลาสนั่นเองนะConstructor เป็นเมธอดที่ไม่มีค่าส่งกลับแต่ไม่ต้องระบุ void ใช่ไหมโดยทั่วไปคลาสทุกคลาสจะมี default เป็น constructor ซึ่งมีรูปแบบแบบนี้ public class name ตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะ modifiermodifier ไม่ต้องระบุใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้ public แล้วก็ class name เป็น constructor แบบนี้เลยเราสามารถจะเขียน constructor ใน class ใดๆขึ้นมาก็ได้ default constructor จะหายไปเมื่อมีการเขียน constructor ใหม่ constructor และ overloaded ใช่ไหมต้องเข้าใจความหมายสองคำนี้นิดนึงนะ constructor คืออะไร overloaded คืออะไรว่าไงใหม่ว่าไงนานาว่าไงเมย์ว่าไง constructor คือ constructor คือ constructor คือใช่เมธอดที่มีชื่อเดียวกันกับคลาสโอเคและ overloaded คือเมธอดอะไรconstructor ก็คือเมธอดที่มีชื่อเดียวกันกับคลาสแล้ว overloaded ล่ะคือก็คือเมธอดที่มีชื่อเดียวกันที่มีชื่อซ้ำกันมากกว่า1ใช่ไหมเมธอดที่มีชื่อซ้ำกันใช่ไหมถ้าชื่อซ้ำกับคลาสเป็นคอนสตรัคเตอร์แต่ถ้าชื่อซ้ำกันเมธอดชื่อซ้ำกันเป็นโอเวอร์โหลดเดดจะมีจำนวนหรือชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันใช่ไหมข้อแตกต่างของmethod overloaded ก็คือต้องมีองค์อาร์กิวเมนต์ที่แตกต่างกันใช่ไหมใช้คำสั่ง new ในการสร้างอ็อบเจกต์เรียกใช้ constructor หรือทำให้สามารถสร้างอ็อบเจกต์เริ่มต้นได้หลายรูปแบบเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปในข้อดีของการสร้าง constructor แบบ overloaded ก็คืออันนี้จะเป็น constructor แบบ overloaded เลยนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าชื่อเมธอดซ้ำกับคลาสแล้วมีหลายชื่ออีกด้วยซ้ำกับคลาสมีหลายอันเลยก็คือเป็นคอนสตรัคเตอร์แบบโอเวอร์โหลดได้ไปเลยการคอนสตรัคเตอร์แบบโอเวอร์โหลดได้คือเราสามารถสร้างอ็อบเจกต์ให้เริ่มต้นได้หลายรูปแบบเมธอดชื่อ this เป็นการเรียกใช้คอนสตรัคเตอร์ของคลาสตัวเอง
อันนี้จำไว้ก่อนโดยจะใช้เป็นคำสั่งแรกสุดอยู่ในคอนสตรัคเตอร์แบบโอเวอร์โหลดคลาสอื่นๆคลาสอื่นๆก็ไม่พูดถึงดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูแบบหัดกันเลย stop video